สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำเมนูทานเล่นทอดมันหัวปีหมูสับพร้อมเคล็ดลับนะคะทำยังไงให้หัวปีของเราในขาวจั๊วะไม่ดำไม่ค้ำไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะเตรียมน้ำมา1กระมังนะคะใส่เกลือป่นลงไปสักประมาณ1ช้อนชาตามด้วยมะนาวสัก2ซีกนะคะคนให้เข้ากันดีค่ะน้ำส่วนนี้นะคะเราจะเตรียมไว้สำหรับแช่หัวปีไม่ให้ดำให้ค้ำนะคะจากนั้นก็นำปีกล้วยมาผ่าครึ่งค่ะหวานเอาไส้ตรงกลางออกเคาะเอานมกล้วยออกนะคะส่วนนี้เราจะไม่ใช้เพราะว่าเขามีรสที่ฝาดค่ะจากนั้นก็นำปีกล้วยไปแช่น้ำไว้สักประมาณ2นาทีพอครบเวลาเราก็นำมาซอยเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยนะคะซอยเสร็จแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะสำหรับขั้นตอนนี้เราก็จะมาเตรียมปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรสลงไป1ช้อนชาก่อนค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนชาใส่น้ำปลาลงไป3ช้อนชาน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพริกแกงของเราเค็มหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะขอเพิ่มผงปรุงรสลงไปอีก1ช้อนชาเป็น2ช้อนชานะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองตามด้วยแป้งทอดกรอบ2ช้อนแกงพูนๆนะคะใส่พริกแกงลงไปค่ะก็เป็นพริกแกงเผ็ดนะคะประมาณ1ช้อนแกงพูนๆค่ะจากนั้นทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะค่ะก็คลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอชิมรสชาตินิดนึงค่ะเพราะว่าพริกแกงแต่ละที่ก็จะมีความเค็มที่แตกต่างกันนะคะชิมรสชาติดูแล้วโอเคอร่อยกำลังดีนะคะรสชาติได้ที่แล้วต่อไปเราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะคะต่อไปก็จะใส่หัวปีที่เราซอยแช่ในน้ำเกลือแช่ครบเวลาเราก็นำไปล้างทำความสะอาดพักไว้ให้เสด็จน้ำนำมาใส่รวมกันเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะคะสุดท้ายเลยเราก็จะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปนะคะสามารถใส่ได้เยอะตามที่เราชอบได้เลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมทอดกันค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมทอดกันนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันปาล์มลงไปใช้ไฟอ่อนในการทอดก่อนค่ะพอน้ำมันของเราเริ่มร้อนค่ะเราก็จะปั้นทอดมันเป็นก้อนกลมๆทำไม่หนามากไม่บางมากนะคะเวลานำไปทอดเขาจะได้สุกทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกค่ะการทอดก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดก่อนค่ะนี่นะคะก็ทยอยใส่ลงไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะทอดไปเรื่อยๆนะคะด้วยไฟอ่อนเพื่อให้ทอดมันของเราเหลืองสุกดีทั้งสองด้านนะคะค่ะพอเราทอดมาเรื่อยๆนะคะทอดมันของเราก็เหลืองสุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเร่งไฟแรงขึ้นมาเพื่อไล่น้ำมันนะคะนับ1ถึง20แล้วก็ตักออกได้เลยค่ะอ
ทอดมันหัวปีหมูสับก็เสร็จแล้วค่ะสีสวยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวสุดๆที่สำคัญไม่อมน้ำมันด้วยนะคะเวลาทานเราก็จะทานคู่กับน้ำจิ้มไก่คือเข้ากันมากๆเลยค่ะก็เป็นเมนูอาหารว่างนะคะที่ทำง่ายๆเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ